นักกีฬาเตะบอลเยาวชนลาวผู้อายุบ่เกิน10ปีของสโมสร WIG นาคาคว้าแชมป์รายการ TAR คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากทวีปอาเซียนเข้าร่วมรอบสุดท้ายที่บาร์เซโลนาประเทศแอสปายในปี2024รอบชิงชนะเลิศ WIG นาคาหนึ่งเดียวจากลาวที่เข้าร่วมรายการนี้เอาชนะทีมบันดุงลีเจนจากอินโดนีเซีย4-1ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้แข่งขันอยู่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในระหว่างวันที่15หาวันที่17ธันวาคม2023โดยมี56ทีมเข้าร่วมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ7ทีมโดยมีทีมจากไทยเจ้าภาพรอบคัดเลือกสปจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ลาวและไต้หวันเข้าร่วมสำหรับผลงานของ WIG นะคะถือว่าโดดเด่นประจักษ์ตาในรอบแบ่งกลุ่มถูกจัดอยู่กลุ่ม4ร่วมกับทีมจากไทย5ทีมและทีมจากจีน1ทีมโดย WIG นะคะเอาชนะ5ทีมและเสมอ1ทีมผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายและสามารถชนะรวดจนถึงรอบชิงชนะเลิศพร้อมกับคว้าแชมป์ไปครองได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศแอสปายในปี2024ซึ่งจะได้ไปร่วมแข่งขันกับสโมสรบาร์เซโลนาเจ้าภาพเรอัลมาดริดและสโมสรชั้นนำในยุโรปสโมสรบาร์เซ WIG นะคะเป็นสโมสรที่สร้างนักกีฬาบาร์เซโลนาเยาวชนได้อย่างพุ่งเด่นในระยะ2ปีผ่านมาเฉพาะปี2023นี้นักกีฬาหุ่นอายุบ่เกิน10ปีและ12ปีสามารถคว้าแชมป์รายการ Mazda Challenge Cup 2023และ Mazda Youth League 2023ส่วนการแข่งขันอยู่ต่างประเทศยู12ได้อันดับที่5รายการที่สาธารณรัฐเกาหลีและยู10ปีได้อันดับที่2รายการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ยังมีผลงานพ้นเด่นอีกหลายรายการทั้งประเทศและต่างประเทศในระหว่างปี2022หา2023เป็นต้นคว้าแชมป์ยู8ปีและยู11ปีรายการระดับมนาซาที่พัทยาประเทศไทยในท้ายปี2022แซมบาเต7คนซิงแซมภาคอีสานยู10ปีที่หนองคายประเทศไทยแซมยู9ปีและ10ปีบาเต7คนรายการโคงซีมูจูเนียร์คัพ2023ที่มุกดาหารประเทศไทย